สวัสดีครับผมป๋องบางตาลราชาปลาใหญ่แต่ปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ผมย้ายมาหมดแล้วมาลุยทำงานเลยครับข้อควรระวังปลาใหญ่มากๆนะฮะมันก็สามารถทำอันตรายเราได้โดยการชนการชนครั้งหนึ่งอาจจะทำให้เราซี่โครงหักกระดูกหักกระดูกแตกได้เลย What the fuck? อันนี้เราก็ต้องพยายามระวังให้มากที่สุดนะครับผมสมมุติว่าปลาบางตัวนะครับที่อันตรายที่สุดช่อนมีตอนปลาเขาขาวปลากระโห้อินเดียอะไรพวกนี้จะเป็นปลาที่ค่อนข้างโดดถ้าโดนอวนปุ๊บเขาโดดเลยซึ่งเขาอยู่ในน้ำเนี่ยเขาโดดมาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันเหมือนกับมันมาจากทางไหนคือพุ่งมาชนเราก็เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ต้องระวังมากสมมุติว่าเขาวิ่งชนอวนปุ๊บแล้วขาเราไปพันกับอวนเนี่ยคือจบเลยนะคือดึงเราจมน้ำเลยคือการทำงานเนี่ยต้อง1คอยระวังเพื่อนร่วมงาน2คอยระวังสิ่งรอบข้างตัวเราหลายๆอย่างครับลูกน้องนี่น็อกคาบ่อเลยต้องอุ้มจากบ่อคือชนหน้านั้นตัว2เมตร2เมตร40โดนฟันเขามั่งของผมที่ผมทำอาชีพการย้ายปลามาเนี่ยนับตอนนี้ก็ได้ประมาณ15ปีฝ่าแล้วครับอันนี้มันจะต้องมีความชอบส่วนตัวก่อนต้องมีการรักในการทำที่นี้มันเป็นช่องทางที่เราคิดว่าคนอื่นไม่ค่อยมีคนทำเราก็เลยอยากทำเราก็เลยอยากค้นหาประจวบกับว่าเรารักอาอยู่แล้วขั้นตอนการจับปลาก็จะมีสวิงมีสวิงจับปลามีผ้าอุ้มปลามีการอุปกรณ์ดำน้ำจับปลาอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่ว่าบ่อเล็กบ่อตื้นสวิงจะต้องมีการแยกประเภทไหมจะต้องมีครับว่าปลาชนิดนั้นน่ะปลาชนิดไหนตัวเล็กตัวใหญ่อย่างสมมติปลาใหญ่เราก็ต้องใช้สวิงที่ใหญ่ยาวเพื่อที่จะให้ปลาเข้าไปอยู่ในสวิงแล้วสามารถที่จะดิ้นได้เนื้อสวิงเนี่ยควรจะเป็นเนื้อละเอียดเพราะว่าจะทำให้ปลาเนี่ยช้ำน้อยสุดคือที่เห็นสวิงที่ต่างหานั้นใช้ไม่ได้ปลาจะช้ำมากแล้วเดี๋ยวพอเราขนย้ายปุ๊บเนี่ยจะมีผลเสียตอนที่ปลาไปลงปลายทางปลาก็สะเก็ดก็จะหลุดช้ำตัวช้ำหน้าเนื้อถลอกแหกหมดแล้วการใช้สวิงอันนี้ก็ต้องใช้สวิงที่ตาละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้ทีนี้ข้อเสียของสวิงที่ตาละเอียดเนี่ยมันจะอู้น้ำคนที่ใช้ก็ต้องมีความชำนาญพอสมควรในการใช้สวิงนี้ครับการย้ายปลาเนี่ยครับถ้าเป็นปลาบ่อเลี้ยงเราควรจะต้องอดอาหารอย่างน้อย3วันขึ้นไปก็เหมือนกับคนนะครับพอกินอิ่มแล้วไปวิ่งมันจะเกิดการจุกสำรอกออกมานี่ถ้าเขาสำรอกไม่ออกคือเขาก็จะตายหรือถ้าเขาสำรอกออกมาก็ทำให้น้ำในรถที่เวลาเราขนย้ายเนี่ยปลาก็จะตายแล้วแต่หน้างานรูปแบบมันก็จะชวนให้เราต้องคิดต้องหาวิธีตลอดเวลาบ่อดินนี่เป็นอะไรที่ยากมากเพราะเราไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ใต้น้ำมั่งอาจจะมีตอไม้ใหญ่อาจจะมีหลุมมีบ่อที่ลึกกว่าที่เราเห็นพวกนี้จะสร้างความตื่นเต้นให้เราตลอดคือปัญหาที่เราต้องเผชิญตลอดอันนี้พอเจอนี่เราต้องแก้ไขยังไงผมเคยเจอลงบ่อที่ลึกที่สุดความลึกถึง20เมตร25เมตรเวลาที่มันลึกจัดอย่างเงี้ยบางทีอวนที่เราเตรียมไปความลึกอาจจะไม่พอชนิดของปลาที่สำคัญปลาบางชนิดเป็นปลาที่ค่อนข้างจะอยู่ในน้ำเนี่ยแข็งแรงมากแต่เปราะในการเคลื่อนย้ายต้องรู้นิสัยเขาว่าปลาชนิดเนี้ยใช้ออกบริสุทธิ์หรือเป็นปลาฮุบอากาศหรือเป็นปลาหายใจด้วยออกซิเจนผ่านเหงือกอย่างเดียวอันนี้สำคัญมากต้องการน้ำแบบไหนอยู่แบบไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ปลาเปลี่ยนพอสมควรขั้นตอนการเคลื่อนย้ายก็จะต้องมียาใส่ไปในน้ำเพื่อลดความเครียดของปลาลดการอักเสบของปลาช่วยให้ปลาไม่เครียดในการเดินทางครับผมปลาเครียดมันจะทำให้ปลาเนี่ยไม่ยอมว่ายแล้วก็ไม่ยอมว่ายไม่ยอมอะไรเลยแล้วมันจะทำให้ปลาตายเราก็ต้องลดขั้นตอนให้มากที่สุดอย่างแล้วก็บางทีปลาบางชนิดเนี่ยเราใส่ยาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องใส่น้ำแข็งด้วยใส่น้ำแข็งใส่เกลือเพื่อที่จะลดอาการเครียดของปลาขั้นตอนอันนี้มันก็แล้วแต่ปลาบางชนิดแต่ควรจะต้องให้อุณหภูมิในน้ำเนี่ยต่ำไว้สำหรับปลาหลายๆชนิดเพราะว่าถ้าปลาอยู่น้ำเย็นเนี่ยเขาจะมีความเครียดน้อยแต่ถ้าปลาถ้าน้ำมันร้อนเนี่ยปลาเขาก็จะขับเมือกออกของเสียมันก็จะเยอะน้ำก็จะเกิดในไตเกิดอะไรมากมายตามมาคราวนี้พอน้ำมันเริ่มเกิดในไตเริ่มของเสียเขาก็เหงื่อเขาจะกรองของเสียเข้าไปพอกรองของเสียปุ๊บเสร็จเลยปลาเขาก็จะน็อกถ้าเศรษฐกิจดีอาชีพนี้ค่อนข้างแบบเฟื่องฟูไม่มีทางเลยที่คนจะเลิกเลี้ยงปลาเลิกเลี้ยงสัตว์เลิกย้ายสัตว์เนี่ยไม่มีรายได้ดีไหมมันก็จะพูดยากนะครับเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่งานเล็กงานเล็กก็อาจจะเริ่มต้นที่หลักพันงานใหญ่เอาง่ายๆว่าคุยหลักหมื่นขึ้นนะครับอาจจะแตะหลักแสน
คนที่จะทำอาชีพนี้นะครับอย่างแรกเลยที่คุณต้องมีคือใจรักถ้าคุณมีใจรักคุณมีทักษะมีความรู้ศึกษาไปเรื่อยคุณทำได้เลยครับคุณสู้คนอื่นได้แน่นอนอยากให้ลองนะครับการทำงานความเสี่ยงสูงไม่สูงแต่รายได้ตอบกลับมาก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเราทุ่มเทมากคนรู้จักเรามากขึ้นงานเราก็จะเข้ามาเรื่อยๆครับ